งานเข้าได้ถึงบานเลยค่ะอันนี้เยอะเลยนะคะอุ๊ยอันนี้หน่อยนะคะพอแล้วนะครับคุณแพนผมอิ่มแล้วครับไม่ได้ค่ะว่าทานไปแค่นิดเดียวเองต้องทานเยอะๆนะคะจะได้หายเร็วๆนะผมขอโทษจริงๆนะครับคุณแพนแต่ว่าผมทานไม่ไหวแล้วครับทำไมอะคะอาหารไม่อร่อยเหรอคะหรือว่าวันไม่ชอบทานอาหารพวกนี้คะแต่แพนว่าก็จริงนะคะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันดูไม่เหมาะเลยอะมีแต่มันๆของแสลงแบบนี้ไม่รู้ป้าแหววทำให้วัดทานได้ยังไงอะของแสลงนะมันยังเปลี่ยนได้นะคะแต่ถ้าคุณวัดต้องอยู่กับใครที่แสลงหูแสลงตานะป้าว่าอาการคงแย่กว่าเดิมค่ะนี่ป้าแหววหมายความว่าไงคะโอ้ยคุณแพนอย่าสนใจเลยค่ะป้ามันคนแก่พูดจาเลอะเทอะไปอย่างนั้นเองนะคะแต่ที่สำคัญป้าจะเอาไอ้อาหารแสลงพวกนี้ไปทิ้งก่อนนะคะโยไม่ต้องกินค่ะของไม่ดีเก็บไปเร็วได้ข่าวว่าเมื่อคืนมีคนบุกไปยิงพี่ถึงที่เลยเหรอคะไหนว่าเป็นเจ้าพ่อใหญ่ทำไมปล่อยให้คนบุกไปยิงได้ถึงห้องเลยล่ะแบบเนี้ยไม่แน่จริงนี่พี่ชายน้องฝนคะนี่พี่ชายถูกยิงนะคะแทนที่จะพูดจาเห็นใจกับผู้ชายซ้ำเติมแบบนี้นี่จะเป็นน้องสาวพี่นะคะน้องฝนเนี่ยถูกตีไปแล้วคุณวัดก็เหมือนกันเนี่ยตามใจน้องจนเคยตัวงั้นฝนก็คงโชคดีแล้วล่ะค่ะที่ไม่ได้เกิดเป็นน้องพี่เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยฝนก็คงจะเอาขี้เท่ายัดปากตัวเองตายตั้งแต่เกิดแล้วฝนยายฝนอย่าเสียมารยาทพูดกับคุณแพนแบบนั้นได้ยังไงขอโทษคุณแพนซะไม่ค่ะฝนไม่ได้ทำอะไรผิดยายฝนยายฝนวัดค่ะวัดค่ะวัดค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะฝนแกยังเด็กอ่ะพูดจาอะไรก็ไม่ทันคิดเรามาพูดเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่านะคะอย่างเช่นเรื่องของเราไงคะนี่แล้วนี่คุณบอกน้องฝนหรือยังคะเนี่ยขอโทษนะครับนายได้เวลาต้องไปแล้วครับยังไงคุณแพนช่วยบอกยายฝนด้วยก็แล้วกันนะครับผมต้องไปทำงานแล้วนายจะไปโกดังเลยหรือเปล่าครับยังขอแวะไปที่อื่นก่อนครับรู้มันนานแล้วว่ายังฉันไม่ใช่เลยลูกน้องพี่เข่งเขาพี่ก็พี่เข่งอ่ะโทรบอกพ่อให้เอาคนงานมาช่วยเนี่ยมากันทางไร่เลยจ้ะไอ้เข่งอยู่ไหนไทยจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเป็นเสียงของคนร้องไห้ไอ้เข่งจ้านี่แกพาใครมาเต็มร้านฉันเนี่ยโอ้โหแซดเลยเนี่ยน้องพายก็น้องพายบอกเองว่าอยากได้คนกวาดคนขัดคนเช็ดคนถูเข็มก็เลยเคลียร์ให้ไงจ๊ะเป็นไงถูกใจไหมจ๊ะไทยตานี่ไอ้เข็มฟังนะพาคนของแกออกไปให้หมดเลยร้านฉันมันร้านขนมหวานนะไม่ใช่เลือกสวนไร่นาจะได้ขนกันไปทั้งตำบลแบบเนี้ยจ้าวิพี่ไผ่จ๋าลูกค้ามาจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้รับขนมอะไรดีคะร้านขนมหวานยินดีต้อนรับครับรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับเอาผมเอาผมอิ่มแล้วอะค่ะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยววันหลังแล้วกันนะยินดีด้วยกันครับแจ้งกับ
แหลกแหลกแล้วไอ้เฮงครับอุ้ยอุ้ยนี่ออกไปหมดเลยน้องไผ่ขอแล้วไปนี่ไม่ได้เรื่องไอ้นี่คัดแบบรอสุดในสวนมาแล้วนะเนี่ยพี่ไผ่จ๊ะมีลูกค้ามาอีกร้านนึงแล้วจ้ะนี่ไงทำไมเห็นหน้าฉันต้องตกใจขนาดนี้เลยเหรอคนอย่างฉันเนี่ยไม่ตายง่ายๆนะคุณมณีรัตนานายจะมาแก้แค้นฉันเหรอโหโทษทีนะแต่ฉันไม่ใช่เธอฉันได้เป็นพวกจองเวรจองกรรมไม่เลิกฉันไม่ซื้อขนมฉันไม่ขายเห็นห้าวๆแบบผู้ชายอะที่ไหนได้นิสัยผู้หญิงชอบทำเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่ระวังเถอะนิสัยแบบเนี้ยเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่กล้าเข้าร้านเธออีกหรอกน้ำไผ่ไม่ต้องไปขายมันเลยเดี๋ยวเข่งเคลียร์ให้ไม่ต้องไอ้เจงพกปากแล้วอยู่เฉยๆเนี้ยฉันจัดการเองนะครับงามจริงจ่ามงกุฎใส่ชื่อดุดมงกุฎทองเรียนร่ำคำหนึ่งปองสะอิ่งน้องนั้นเคยแลไอเดียดีนี่ใบไผ่ใช้คำกรมาอธิบายชื่อขนมนี่แต่ถ้าเจ้าของร้านนะพูดจาให้มันหวานกว่านี้ก็คงจะดีนะจะซื้อขนมอะไรก็รีบซื้อฉันไม่ได้เปิดร้านมาเพื่อมานั่งต่อปากต่อคำกับใครนะถ้างั้นวันนี้ฉันเหมาหมดทั้งร้านจริงเหรอคะคุณว่าจะเหมาหมดนี่เลยเหรอคะครับในร้านมีเท่าไหร่อ่ะผมเอาหมดของอร่อยอร่อยแบบนี้พวกลูกน้องผมเขาคงชอบอ่ะวันหลังจะได้แวะมาเป็นลูกค้าประจำไงร้านนี้จะได้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแกเดี๋ยวจัดของใส่กล่องให้เขาให้เรียบร้อยนะสำหรับลูกค้ารายใหญ่เนี่ยบวกเพิ่มไป 10% โอเคไม่คุยกับฉันงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณวัดไปเร็วอยากไปช่วยพี่เข่งเข่งรู้ใช่ไหมว่าร้านนี้มันมีความหมายกับฉันแค่ไหนอ่ะรู้จ้ะมันคือความฝันของฉันแล้วก็เงินเก็บทั้งชีวิตของฉันเนี่ยก็เพื่อร้านนี้เข่งรู้จ้ะรู้แต่ตอนเนี้ยฉันกำลังถูกไอ้เจ้าพ่อบ้านนั่นมันคุกคามอยู่มันไม่ได้หวังดีกับฉันมันต้องการให้ร้านฉันพังแต่ถ้าร้านนี้พังนะฉันคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อ่ะเข่งรู้เข่งเห็นกับตาแล้วจ้ะน้องไผ่น้องไผ่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะจ๊ะร้านนี้คือชีวิตของน้องไผ่ใครที่มันมาเหยียบย่ำร้านนี้มันก็เหมือนกับเหยียบย่ำดวงใจดวงนี้เลยของเข่งด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเข่งเคลียร์เองนี่น้องฝนถึงเวลาที่น้องฝนควรจะฝึกมารยาทบ้างแล้วนะเมื่อกี้ผู้ใหญ่เขาพูดอยู่เนี่ยก็ควรจะฟังไม่ใช่เดินหนีออกมาแบบนี้ขนาดพี่ชายฝนฝนยังไม่ฟังเลยแล้วคุณเป็นใครทำไมฝนจะต้องฟังด้วยเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยฉันจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ในฐานะพี่สะใภ้ของเธอไม่จริงจริงน้องฝนได้ยินไม่ผิดหรอกนะจ๊ะอีกไม่นานเนี่ยพี่ก็จะมั่นกับคุณวัดแล้วเราสองคนเนี่ยก็จะแต่งงานกันนี่แหละคือสิ่งที่คุณวัดเขาอยากจะให้ฉันบอกด้วยปากของฉันเองแต่งงานกับพี่ชายฝนเนี่ยนะพี่แพงคะฝนว่าคุณคงโดนพี่วัดหลอกแล้วล่ะคนอย่างพี่วัดไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดไม่มีทางที่พี่วัดจะแต่งงานเธอต่างหากที่ไม่รู้จักพี่ชายของตัวเองดีเขาเป็นคนขอฉันแต่งงานถ้าไม่เชื่อนี่นะโทรถามเขาเองเลยก็ได้ต่อไปนี้นะฉันมีศักดิ์เป็นพี่สาวเธอและเธอจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังฉันเคารพในสิ่งที่ฉันพูดเราจะได้อยู่กันอย่างสันติแต่ถ้าเธอยังดื้อกับฉันเธอก็น่าจะรู้นะว่าพี่ชายเธอเนี่ยเลือกที่จะฟังใคร